สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ที่ประชุมกรคสเห็นชอบปรับมาตรฐานคัดเลือกรองผู้อํานวยการและผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดสพาทาพร้อมแก้เกณฑ์เลื่อนระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไปและเจ้าหน้าที่วิชาการให้เร็วขึ้น นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกศสว่าที่ประชุมได้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการและผู้อํานวยการสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทค่ะ โดยเห็นชอบตามที่กคสอนำเสนอโดยการกำหนดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นข้าราชการครูทางกคสอเป็นผู้กำหนดในส่วนของการดำเนินการทั้งเรื่องของการกำหนดวันเวลาสถานที่สอบเพื่อคัดเลือกทางสพทจะเป็นผู้ดำเนินการจากที่เคยเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดหรือกศออจอและกำหนดเกณฑ์ใช้งบประมาณให้เป็นความรับผิดชอบของสอพทที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจากนี้ไปค่ะสพทจะเป็นผู้บริหารจัดการโดยมีกศธเป็นเหมือนที่ปรึกษารวมถึงมาตรฐานของข้อสอบซึ่งเดิมทีกศจแต่ละพื้นที่เป็นผู้จัดทาแต่ที่ประชมุมเห็นว่าควรมีการสร้างมาตรฐานข้อสอบทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อย,ยกระดับคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาสำหรับเกณฑ์ใหม่จะใช้กับการคัดเลือกรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการโรงเรียนของสอพทที่มีการสมัครอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้การปรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาในครั้งนี้ใช้กับสถานศึกษาในสังกัดสพทได้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเท่านั้นซึ่งการจัดการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนี้ส่งผลให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้บริหาร ส่วนการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดอื่นๆยังคงใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกเดิมค่ะ นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบในการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ข้อควายวงเล็บ2ตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งวิชาการในระดับที่สูงกว่าเดิมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนด้านสนับสนุนทางวิชาการเช่นธุรการการเงินพัสดุ ซึ่งปัจจุบันค่ะได้นำหลักเกณฑ์ของสำนักงาน,นาคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกอพอมาใช้ส่งผลให้การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งล่าช้าไม่มีความสะดวกในการบริหารจัดการโดยเกณฑ์ใหม่นะคะให้กสจต้นสังกัดสามารถประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งรวมไปถึงการกำหนดตัวชี้วัดวิธีการและเกณฑ์การตัดสินได้ตามระเบียบที่กคสกำหนด เป็นไปตามนโยบายและหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการในการดูแลบุคลากรในสังกัดรวมไปถึงความตั้งใจที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัวรวดเร็วเป็นการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาในแต่ละส่วนงานมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่มากขึ้น เกี่ยวกับเรื่องกอารสอบของรองผู้บริหารผู้ผู้บริหารสานศึกษากับ <พอ S 2> กับพอ,อ,อนะคะซึ่งก็ให้ทางกศสเนี่ยก็ได้ออกหลักเกณฑ์ในการที่จะให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความเป็นธรรมโดยการที่ให้มีการสอบพร้อมกันทั่วประเทศนะคะโดยให้หนึ่งคือสอบกันพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคะอันที่สองก็คือให้สอบปท ในการในเรื่องของการงบในเรื่องของการศาสนในเรื่องของงบประมาณในการจัดการสอบนะคะอีกประเด็นนึงอะไรนั้นอีกประเด็นหนึ่งคือมาตรฐานมาตรฐานในการสอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะว่าเพราะแต่ก่อนเนี่ยก็คือแต่ละกสจจะเป็นคุณจัดแต่ละที่ใช่ไหมคะแต่คราวนี้ก็คือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสอบพร้อมกันแล้วก็ลงคุณครูแล้วเขาเขาก็จะไม่เขาจะต้องเลือกทีเดียวไม่ให้เวียนสอบ ราะันก็จะมีความเป็นธรรมแล้วก็สามารถที่จะทําพร้อมกันได้ทั่วประเทศเลยให้สปทเป็นเจ้าภาพแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยก็เรื่องของการเลื่อนหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งของสายสนับสนุนนะฮะสามสิบแปดคศสองก็ให้หนึ่งก็คือว่าเดิมเนี่ยเราใช้ฐานของใช้ระเบียบของกออ วันนี้กอสอก็พยายามที่จะในมาตรฐานเดียวกันแต่ออกหลักเกณฑ์อะไรต่างๆเพื่อให้มีความใช้เวลาคล่องตัวขึ้นใช้เวลาสั้นขึ้นนะคะแต่ในมาตรฐานเดียวกันเพื่อที่จะประหยัเดเวลาแล้วก็ทําให้ก็เป็นขัญกำลังใจให้กับคนทํางานในสาย38ของเล็บ2ด้วยนะคะให้สามารถที่จะมีความยืดหยุ่นแล้วก็แล้วก็ออกไปให้ออกแบบดีไซน์ในรายละเอียดของเนื้อง,งานนะให้มันเหมาะสมกับจ็อบของเขาด้วย คือให้มันตรงกับจอของเขาคือไม่ให้มันเป็นเสื้อตัวเดียว,วเราฟัลฟิตออลช่างสิบแคองเรสบัก็มันก็จะมีเจ้าหน้าที่หลากหลายประเภทเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องออมีตัวหนึ่งคือตัวประเมินกับสองคือวิธีการเ,าเกณฑ์ในการใช้ก็จะมากศสก็จะออกแบบเองด้วยค่ะ